เรื่องของการขึ้นเงินของร้านค้านะครับกับร้านค้าขนาดเล็กซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นข้อห่วงใหญ่และผมเองก็รับไว้ครับในกรณีที่ว่าร้านเล็กเนี่ยจะบริหารเงินแคชฟลอลำบากนะครับในการที่จะ,ะรับเงินดิจิทัลมานะครับแล้วก็เวลาใช้ยังใช้ไม่ได้ในรอบแรกนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็ห่วงใหญ่เช่นเดียวกันแต่ประเด็นแรกที่ต้องเรียนต่อท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เงินสดไม่ได้หายไปจากระบบเศรษฐกิจครับเราเติมเงิน5้าแสนล้านบาทเข้าไปเงินสดในระบบเศรษฐกิจมีอีกสิบล้านล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการแลกเปลี่ยนหลักยังคงจะเป็นเงินสดอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเงินสดก็ยังมีใช้อยู่ในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหากร้านค้าเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้นะครับผมเชื่อมือแม่ค้าไทยครับว่าสามารถบริหารจัดการได้สุดท้ายเขาก็จะบริหารว่าเออเขาสามารถรับได้เท่าไหร่ที่เขาสามารถรองรับได้ในแต่ละวันแล้วก็ไปใช้จ่ายต่อเพราะว่า เงินในดิจิตอลวอลเล็ตที่เขารับมาก็สามารถไปซื้อสินค้าทุนไปซื้ออะไรต่างๆต่อจากร้านค้าที่อยู่ในระบบได้อีกต่อๆไปซึ่งวันนี้เนี่ยเราสามารถเดินหน้าไปถึงร้านค้าอีกหลายๆกลุ่มนะครับเราไม่ได้จบอยู่แค่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้นวันนี้ร้านค้าที่เข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนอีกเกือบแสนร้านที่อยู่กับกระทรวงเกษตร กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆที่เขามีการค้าการขายนะครับร้านค้าที่เป็นหาดเร่แผงลอยซึ่งจะมาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยนะครับร้านค้าในประเภทต่างๆเนี่ยจะเข้ามาลงทะเบียนรวมถึงอ,อีกร้านค้าอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่เป็นซัพพลายเออร์ซึ่งเราไม่เคยเจอหน้าเจอตาเขาเลยซัพพลายเออร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นซัพพลายเออร์ของสายการผลิตนะครับซึ่งส่งสินค้าเข้ามายัง ร้านค้าขนาดใหญ่ก็ตามหรือขนาดเล็กก็ตามเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ประชาชนไม่เคยสมับับเขาครับเขาไม่เคยเข้าสู่โครงการรัฐแต่วันนี้เขามีโอกาสเรากาลังจะดึงซัพพลายเชนทั้งระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบฐานข้อมูลของเราเพื่อที่เราจะสามารถกําหนดนโยบายได้ว่าในอนาคตเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจกทั้งเรื่องของความเหลื่อมล้ําต่อไปในอนาคตนะครับก็ขออนุญ,ญาตตอบในรอบแรกประมาณนี้นะครับอาจจะใช้เวลามากไปสักหน่อย นะครับก็ขอประทานาภัยท่านสมาชิกทุกท่านด้วยครับขอบพระคุณครับ